อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาในธีมโมเดิร์นไทยเดซเซอร์สนะครับหรือขนมไทยประยุกต์นั่นเองแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะชวนคุณผู้ชมอร่อยอร่อยกับกล้วยเชื่อมหน้ากะทินะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยรับประทานอะไรที่มันหวานจนเกินไปแต่หลายคนก็ไม่ทราบว่าวิธีการทำให้ความหวานมันเจือจางลงแล้วก็มีความอร่อยมากขึ้นก็ต้องเพิ่มหน้ากะทิที่มันมีความหอมมันลงไปมันจะทำให้การรับประทานสุนทรีแล้วก็อร่อยอร่อยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราจะต้องใช้น้ำตาล2ชนิดอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเชื่อมกล้วยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมว่าใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำตาลปี๊บด้วยนะใส่น้ำลงไปนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนิดนึงตัดหวานตัดเค็มรอจนกระทั่งน้ำตาลทั้ง2อย่างกับเกลือละลายเป็นน้ำเชื่อมนี่ไงคุณผู้ชมน้ำเชื่อมของเราเดือดแล้วสีของน้ำตาล2ชนิดเห็นไหมคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำตาลจะตกผลึกเราก็จะต้องใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนกล้วยน้ำว้าที่สุกห่ามลงไปเนี่ยใส่ลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหรี่ไฟพอไฟน้อยๆแบบนี้คุณผู้ชมก็จัดการปิดฝาสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาครับนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมเหลืออย่างนี้ลูกแดงแดงเลยเนี่ยฉ่ำน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมกล้วยนี้ไว้ก่อนนะปิดเตาเรามาทำหน้ากะทิที่เป็นครีมข้นหอมมันรับประทานคู่กับกล้วยเชื่อมตำรับนี้ของเรานะครับเพราะว่าความประทับใจในคำแรกที่ตักเข้าปากมันไม่ใช่แค่กล้วยเชื่อมคุณผู้ชมมันคือความหอมมันของกะทิเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกขวดนี้เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวแบบอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ใดๆเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดกะทิของเขามีสีขาวนวล นะคุณผู้ชมขาวแบบว่าไม่ใช่ขาวข้นจนเกินไปนะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคุณผู้ชมมันมีความเนียนเวลารับประทานเสร็จแล้วมันอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับเกลือกับกะทินี่เป็นของแบบจากกันไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็เปิดเตาไฟอย่าแรงจนเกินไปคุณผู้ชมครับส่วนของกะทิเราใกล้จะเดือดคุณผู้ชมก็ต้องรีบละลายแป้งข้าวโพดนะใส่ทีละน้อยๆไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆเราจะได้เนื้อกะทิที่แบบเนียนๆคุณผู้ชมขาวๆชวนรับประทานเอาละพักส่วนนี้ไว้ก่อนจะนี้สักเต็มจานไว้ให้คุณผู้ชมเอาเลือกกล้วยก่อน2ผลวางคู่น้ำเชื่อมกล้วยอู้แต่กลิ่นหอมแบบคาราเมลแบบธรรมชาติเสร็จแล้วก็ตักกะทินี่คุณผู้ชมดูสิความน่ารับประทานนะโอ้แม่เจ้าแค่นี้พอแล้วคุณผู้ชมยกไปเสิร์ฟดูสิควันยังลอยๆ อยู่เลยคุณผู้ชมหอมชวนรับประทานแบบไทยๆนะครับและยิ่งมาเจอกลิ่นหอมของกะทิอัมพวาด้วยรับรองคำเดียวคุณผู้ชมครับโอ้ติดใจจนวันตายครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเดือนใหม่แล้วเราก็เป็นธีมใหม่หรือเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่กะทิเพื่อสุขภาพนะครับจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้นะครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวานะครับคุณภาพที่แตกต่างความสดที่พิสูจน์ได้ครับ